สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะไอซ่าก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะช่วงที่เราป่วยวันนี้ก็น่าจะเป็น10วันแล้วนะคะก็ประมาณ8วันเนาะอาทิตย์กว่าตอนนี้คุณพ่อก็ป่วยได้คือตรวจเจอก็คือวันที่3แล้วนะคะวันที่นับจากวันที่อัดคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนอลิซาก็มีไอแล้วก็เจ็บคอแต่ว่าตรวจหาเชื้อไม่เจอแต่ว่าอาการเหมือนคนป่วยเป็นโควิดเลยนะคะส่วนลูกสาวอาการดีขึ้นมีไอกับน้ำมูกนิดหน่อยแต่ไข้ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้อลิซาก็ถ่ายไว้ใน1สัปดาห์นะคะรวมๆแล้วก็ในแต่ละวันสภาพอากาศก็คงเหมือนคนถ่ายเนี่ยแหละค่ะบางวันก็หนักนะคะบางวันก็เบาอะไรอย่างนี้นะคะก็อาการป่วยเนาะมันก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่อดิสาถ่ายไว้ก็จะเป็น1สัปดาห์นะคะก็จะมีฝนตกลมแรงมีหนาวมากแล้วก็มีแบบเย็นๆแล้วก็หิมะก็ตกบางวันก็ตกบางวันก็ไม่ตกบางวันก็เป็นน้ำแข็งแล้วก็การใช้ชีวิตในบ้านของเรานะคะในตลอดที่เราหยุดนะคะทำอะไรบ้างก็ถ่ายไว้รวมๆกลัวเพื่อนๆจะงงนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรนะคะก็นั่นแหละค่ะตื่นมาก็ทำกินเสร็จก็ทำงานบ้านนิดหน่อยแล้วก็กินยาแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาก็กินก็อาสาก็ยังทำหน้าที่แม่บ้านปกติเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ใช่ว่านอนอย่างเดียวนะคะก็ยังต้องตื่นมาทำกับข้าวสามมื้อก็ทำงานบ้านเหมือนเดิมดูแลลูกเพียงแต่ว่าเราไม่ออกไปข้างนอกแค่นั้นเองนะคะก็เล่นกับลูกนะคะก็ไม่มีค่ะเราไม่ได้ออกไปไหนเลยตั้งแต่ลูกป่วยนะคะอยู่แต่ในบ้านนะคะก็เราก็พยายามไม่เจอใครเลยนะตั้งแต่เราตรวจว่าลูกเป็นโควิดก็ไม่ได้ไปเจอใครไม่ให้ใครมาเจอด้วยนะคะก็อยู่ในเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อของแล้วก็อยากได้อะไรก็คุณแม่สามีนะคะซื้อให้แล้วก็เนี่ยค่ะเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นบ่ายก็กินแล้วก็นอนตื่นมากินแล้วก็นอนค่ะถ่ายไปนะคะ1สัปดาห์ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงครอบครัวของเราแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ก็เชิญชมคลิปกันอาจบางท่อนบางตอนอาจจะไม่เข้าใจเลยนี่ก็ถ่ายเป็นหลายๆวันนะคะรวมกันนะคะเช้านี้นะคะพี่สาวก็ใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะกับคนกิน3คนไข่4ฟองเพราะว่าไข่มันเล็กนะบ้านนี้ก็ชอบกินไข่คนของคนเราก็ทำบานาน่าช็อกโก้นะคะให้ลูกสาวอัตวิเตเฮ้ยฟันดำเลยแม่ก็ทำเค้กกล้วยหอมแต่ว่าอันนี้กล้วยแล้วก็ไข่1ฟองกล้วย4ลูกแล้วก็มีนม1แก้วแล้วเราก็จะใส่แป้งแพนเค้กลงไปครึ่งช็อกโกแลตมันเหลือก็เลยเอาแอปเปิ้ลมาราดช็อกโกแลตให้ลูกของไม่ได้นะคะแม่ยาก็ซื้อมาให้นะคะแม่ยาใส่เข้ามาโอวัลตินของหลานมีไข่พิซซ่าให้หลานกินเป็นห่วงหลานก็มีหมูสไลด์โยากิโซบะพร้อมกล้วยแม่ย่านะเอามาให้เมื่อกี้ตอนนี้ก็เป็นโคโรนากันโควิดกัน3คนที่ไม่ได้มาถึงก็สงสัยตอนเย็นต้องกินอย่างนี้มีน้ำยาล้างจานเขารู้ว่าลูกสะใภ้ใช้น้ำยาล้างจานเยอะมากคนที่ใช้เยอะมากขวดหนึ่งครึ่งเดือนก็หมดแล้วก็นี่นะคะคุณแม่สามีนะก็ซื้ออาหารมาให้นะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นเขาไม่ให้ออกนอกพื้นที่เลยนะคะเข
ใครอยู่แต่ในบ้านไปซื้อของก็ไม่ได้ก็นะคะขอบคุณนะคะแม่สามีตอนนี้ก็เดี๋ยวอบพิซซ่าให้ลูกกันแล้วก็จะเทแป้งที่เราผสมแล้วนะคะครึ่งนึงเราไปกินข้างนอกไม่ได้นะคะเราก็ทำเองนะคะเพราะว่าที่บ้านมันมีแป้งขนมปังมีแป้งเค้กนะคะแต่ว่าง่ายสุดเราก็ใช้เป็นแป้งแพนเค้กนี่ติดบ้านไว้ตลอดไม่ว่าจะทำคุกกี้ทำพิซซ่ามันก็สะดวกดีนะคะแล้วเราก็จะเอาไปอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอากล้วยหอมใส่ข้างบนหน่อยตกแต่งข้างบนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้อะไรนะได้กล้วยหอมที่กลิ่นสวยๆวันนี้ก็จะต้มบรอกโคลีนะคะแล้วก็จะมีทงคัตสึแล้วก็จะมีแกงกะหรี่แบบว่าสำเร็จรูปนะคะแค่เราไปอุ่นอย่างเดียวอันนี้กล่องหนึ่งจริงมันกิน1คนแต่ว่าเราจะกิน2คนนะคะคือมันกินไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็จะมีทงคัตสึนะคะแล้วก็บรอกโคลีนะคะดูนะคะมันเริ่มฟูขึ้นมาค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก12นาทีคิดว่ากำลังดีนะคะดู ฟักแมวนะคะมันงอกนะคะอุตส่าห์เอาปิดไว้แล้วมันก็ทะลุออกมานะคะอุตส่าห์ปิดไว้ไม่ให้มันเจอแสงต้มบรอกโคลีกินแบบว่าให้เขาเปื่อยหน่อยนะคะเช็คว่ามันสุกหรือยังปิดไว้ก่อนนะวิธีเช็คก็คือตะเกียบเนี่ยนะจิ้มลงไปยังไม่สุกทุกคนยังไม่ได้ถ้ามันติดมาอย่างนี้นะคะแสดงว่ายังไม่สุกนะคะเอากลางวันนะคะก็เตรียมไปแล้วนะคะตอนนี้คุณพ่อกำลังออกไปเอายานะคะไปเอายาที่โรงพยาบาลก็คือเราต้องรอในรถนะคะแล้วก็เขาก็จะเดินเอายามาให้ยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราหายเราค่อยจ่ายทีหลังเพราะว่าเขาไม่อยากจะสัมผัสเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้มันเป็นแบบสำเร็จเขาให้แช่ไว้ในน้ำจึงต้มแล้วนะคะเมื่อกี้ดับไฟแล้วเขาแช่ไว้นี้ก่อนแล้วก็บรอกโคลีก็ต้มแล้วหมูเราก็ทอดเรียบร้อยนะคะใช้แป้งแพนเค้กนะคะมันก็ไม่ได้เหมือนเนื้อเค้กไปเลยมันก็จะเหมือนเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบนุ่มๆแบบฉ่ำๆนะคะแบบไม่ได้แบบเป็นเค้กเลยนะมันก็ยังเป็นโมจิโมจิเขาเรียกว่าอะไรเนาะโมจิโมจิก็หนึบๆนะคะแล้วค่ะนี่อบเรียบร้อยเค้กกล้วยหอมข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะฉ่ำๆนุ่มๆอันนี้ของลูกสาวนะคะเสร็จแล้วน่าอร่อยต้องใส่ซอสทงคัตสึอีกเหรอนี่นะนี่นะนั่นคือこれがトマト、ニンジン、リンゴ、唐揚げ、唐揚げ。
ข้างนอกนะคะเป็นอะไรนะเป็นน้ำแข็งมันไม่เป็นหิมะนะคะมันเย็นจนมันเป็นน้ำแข็งนะคะเงี้ยวเป็นน้ำแข็งแบบนี้นะถ้าเป็นน้ำแข็งนะเวลาขับรถอันตรายมากเลยค่ะมันลื่นนะคะถนนเป็นน้ำแข็งนะคะแบบนี้ลื่นมากเลยนะว้าดูตรงทุ่งนาเรานะคะนาข้าววันนี้ไอมากแล้วก็เจ็บคอมากเลยค่ะกระจกรถเป็นน้ำแข็งนะน้ำแข็งปุ๊บเลยสวยดีเนาะตอนนี้ที่มาตกน่ารักดีเย็นแข็งเหมือนกันเมื่อวานดอกอันนี้ปลิวปลูกพริกนะคะก็จะมีเท้าเห็นไหมคะอันนี้คนอันนี้น่าจะเป็นหมูป่านะคะหมูป่าเออน่ะมันกรอบกรอบสวนผักเรานะคะแข็งหมดเลยนี่โฮเลนโซกำลังโดดมีสีทองด้วยนะคะทุกคนสวนหลังบ้านนะคะไม่มีอะไรเลยต้นบ๊วยไม่มีต้นบ๊วยเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะทุกคนเวลาปีใหม่นะคะมันเริ่มจะแบบว่ามีอะไรนะเกสรนี่เกสรลูกบัวนะคะเราก็จะได้เห็นดอกบัวเนาะตอนนี้ก็ทุ่มกว่านะคะกำลังใส่น้ำร้อนเดี๋ยวสักแป๊บเราก็จะไปอาบน้ำกันนะคะแล้วก็นอนนะคะนี่ก็ยังไม่นอน
ียวต้มนะคะใส่ผักกาดกระเทียมเจียวอร่อยร้อนๆนะคะข้างใน